สวัสดีค่ะชื่อพี่แพรนะคะอายุ35ปีค่ะตอนนี้ก็เสริมหน้าอกกับคุณหมอทรงยศที่ดีมคลินิกได้2เดือนแล้วนะคะท้าวความก่อนเลยค่ะหลังจากที่ทำหน้าอกมานะคะช่วงแรกก็ที่เขาว่าการทำหน้าอกเนี่ยเจ็บเหมือนโดนรถ10ล้อทับเนี่ยจริงๆแล้วคือมันมีความเจ็บเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะเน้นไปส่วนของที่รู้สึกก็คือเป็นการตึงๆที่หน้าอกซะมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของการประทับใจนะคะก็คือประทับใจในส่วนของตัวทรงซิลิโคนมากซิลิโคนที่แพ้เลือกนะคะจะเป็นของโมติว่านะคะทรงกลมข้างซ้ายเนี่ยจะอยู่ที่205ซีซีแล้วก็ข้างขวาอยู่ที่220ซีซีนะคะตอนนี้ก็เสริมหน้าอกได้2เดือนแล้วค่ะก็ออกไปเที่ยวแต่งตัวได้อย่างมั่นใจแล้วนะคะแต่เรายังคงต้องใส่ซัพพอร์ตบาร์อยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้หน้าอกเนี่ยมีความยกกระชับอยู่เนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณคุณหมอทรงยศแล้วก็สาวๆที่ดีมคลินิกมากเลยนะคะที่ให้คำปรึกษาแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะแนะนำสาวๆค่ะคนไหนที่กำลังคิดอยากจะทำหน้าอกนะคะแนะนำที่ดีมคลินิกเลยค่ะก็คือแล้วสาวๆก็จะมีหน้าอกที่สวยๆแบบนี้